สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่วง DIY นะครับกับ Try It กันได้แล้วนะฮะและช่วงนี้แน่นอนครับผมมีสิ่งดีๆครับมานำเสนอกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยดื่มน้ำอัดลมกันไหมฮะน้ำอัดลมนี่มีหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบอะไรฮะแบบขวดนะฮะขวดลิตรขวดใหญ่ขวดเล็กขวดน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกินแบบกระป๋องเนี่ยนะครับผมและคิดไม่ออกเฮ้ยกินเสร็จแล้วเนี่ยเอ้ยเรารู้สึกเสียดายครับกระป๋องน้ำอัดลมที่เรากินไปหรือว่าน้ำอะไรก็แล้วแต่นะฮะวันนี้ครับผมจะมาเสนอวิธีการครับเอากระป๋องน้ำอัดลมเนี่ยที่เรากินทิ้งกินขว้างทุกวันนี้เนี่ยมาทำให้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรนะครับติดตามเลยฮะอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมครับคุณต้องมีนี่ครับกระป๋องครับกระป๋องน้ำอัดลมแบบนี้นะฮะสังเกตได้ว่าด้านบนครับโดนตัดออกไปฮะใช่แล้วครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมครับคุณมีกระป๋องน้ำอัดลมแล้วเนี่ยคุณเอามาตัดครับตรงขอบบนออกครับนะฮะจะใช้ด้วยวิธีการใช้กรรไกรนะครับใช้มีดนะฮะหรือว่าคุณจะขูดกับพื้นก็ได้นะครับก็ออกได้เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะนี่คือกระป๋องที่ผมนำมาใช้นะครับต่อมาครับกรรไกรครับอุปกรณ์ในการตัดนะฮะต่อมาครับไม้บรรทัดครับพร้อมกับปากกาครับมาเริ่มกันเลยดีฝ่าจัดไปนะครับขั้นตอนแรกครับคุณผู้ชมครับเอากระป๋องที่เราตัดไว้เนี่ยเอากระป๋องที่เราตัดตรงฝาไว้เนี่ยนะครับมาวัดครับเราจะทำการตัดมันนะฮะเอามาวัดครับนะฮะโดยความห่างครับเราจะตัดเป็นซี่นะครับโดยความห่างของแต่ละช่องเนี่ยนะฮะความกว้างของแต่ละซี่เนี่ยจะกว้างครึ่งนิ้วครับแล้วเราก็มามาร์กจุดกันเลยครับเอาปากกามาร์กไว้ครับครับผมความห่างของแต่ละอันครับครึ่งนิ้วนะครับโอเคครับเราก็แบ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าแบ่งนะครับนะฮะความกว้างเนี่ยซี่ละครึ่งนิ้วเนี่ยเราจะได้ประมาณ 15-16 ซี่นะครับที่อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับเรานะฮะเอากรรไกรมาเลยครับเราจะมาตัดครับเนี่ยฮะตามซี่ที่เราแบ่งไว้ตัดเลยครับตัดนะฮะตามแนวยาวครับนะฮะเริ่มตัดได้ครับนี่ฮะตัดไปเลยครับตัดให้ตรงนะฮะเราจะตัดครับถึงประมาณนะฮะขอบเงินตรงนี้นะครับสังเกตได้นะครับเราจะตัดถึงประมาณตรงนี้ตัดเสร็จเลยฮะตัดเข้าไปครับโอเคตัดไม่ขาดเลยฮะนะครับตัดไปเรื่อยๆครับนะครับเว้นระยะความห่างให้ถูกต้องเรียบร้อยครับตอนนี้ฮะเราจะได้ซี่มาตรงนี้ครับประมาณ 15-16 ซี่นะครับเราจะมาทำการครับถังมันออกครับแต่ละซี่นะฮะค่อยๆถังแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้คุณเห็นไปนั่นแหละฮะถังมาครับเหลือซี่นะครับไม่ต้องรีบครับนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันคมมากๆนะครับทำด้วยความระมัดระวังครับระวังบาดมือด้วยครับนี่แค่นี้แล้วครับเราได้ดาวกระจายแล้วครับจบแล้วครับไม่ใช่นะฮะเราจะทำการครับพับมันครับด้วยวิธีของเราครับเราจับขึ้นมานะฮะแล้วเราก็พับไปครับพับไปครับ 1 2 3นะฮะพับไปที่เนี่ยไปที่ท้ายอันที่3ครับครับประมาณนี้มาร์กจุดไว้ครับดังนั้นครับเราเว้นครับ2อันครับ1 2แล้วมาจับอันที่3ครับเว้นมีครับ3อันครับ1 2 3นะฮะไปไว้หลังอันที่3ครับนี่ระวังเรื่องความคมด้วยนะฮะเราทบไปเรื่อยๆเลยครับนะฮะทบมาเรื่อยๆครับ
นะครับเว้นครับมานี่ครับนะฮะแล้วเรามาที่ตรงนี้เลยนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายครับตัวนี้ครับนี่ครับเข้านี่เลยฮะนะครับสอดเข้ามาครับแล้วไฟนี้ครับร้อยแล้วครับนี่ฮะจะได้ออกมาอย่างนี้ครับเอาละครับแค่นี้นะฮะเราก็ได้ที่รองแก้วครับจากวัสดุเหลือใช้นะครับนี่แหละครับการประดิษฐ์นะฮะ DIY ในสไตล์แบบ Try It ครับนี่เลยครับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆครับในสไตล์ของ Try It ครับไม่เท่านั้นครับยังมีเรื่องของ DIY คุณผู้ชมครับลองเอาวิธีการเหล่านี้นะครับหรือว่าสิ่งที่ผมนำมาเสนอนั้นลองเอาไปปรับใช้ครับในชีวิตประจำวันดูไม่แน่นะครับและคุณอาจจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาคนต่อไปก็ได้แล้วครั้งหน้าครับผมจะมีอะไรมาฝากอีกนะครับติดตามได้ที่นี่กับ Try It ครับทาง True Vision 54และ70นะครับกับ Block A Entertain Your Brain ครับ